หนุ่มหล่อเวทีหรูมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์สเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแบบสับแบบใหม่แบบลักชูเมื่อเวทีประกวดสุภาพบุรุษนานาชาติสุดหรูมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์สจัดงานแถลงข่าวเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าประกวดที่เพนท์เฮาส์หมื่นล้านใจกลางกรุงเทพณแอมบาสเดอร์คอร์ทถนนหลังสวนโดยงานนี้คุณสุมณีคุณเกษมประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กองประกวดได้เปิดเพนท์เฮาส์หรูกลางเมืองกรุงจัดเต็มเลี้ยงต้อนรับหนุ่มๆกว่า24ประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาประกวดมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์ส2024ค่ะมีการวางแผนและเตรียมแบบสักกี่กระดาษดีอะไรเงี้ยปีนี้จัดสถานที่แบบยิ่งใหญ่ระดับใช่ไหมคุณหญิงใช่ใช่ค่ะก็จริงๆก็ทุกปีนะคะก็ยิ่งใหญ่เป็นทุกปีค่ะหญิงปีนี้เราก็ต้องแล้วแต่คุณปัญญาเนาะต้องรอดูใช่ไหมคะค่ะเราบอกแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์ค่ะเนาะไม่ตื่นเต้นบ้างค่ะก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะเดี๋ยวบอกว่าช่วงนี้คุณหญิงเขาเรียกว่า enjoy กับการเล่นติ๊กต็อกใช่ไหมคะก็คุณใหญ่เล่นค่ะทำไม่เป็นนะคะตัวเองแล้วก็มี FC แบบชื่นชอบคุณหญิงเยอะมากจากติ๊กต็อกคุณหญิงรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจนะคะมีเพื่อนเยอะๆนะคะอะไรเงี้ยค่ะแก่แล้วมันก็ไม่เหงาแต่ว่าเหมือนเห็นคุณใหญ่ก็มาอัปเดตในเรื่องของกิจวัตรประจำวันของคุณหญิงให้ FC ได้เห็นกันค่ะชอบมาทำให้ตอนที่เราเพิ่งตื่นนอนอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็ดูแลกันอย่างดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ห่วงอะไรค่ะได้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเราเตรียมตัวไงบ้างก็หลังจากประกวดเวทีที่แล้วมานะครับก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดทั้งการเดินทั้งการโพสติ้งแบบแล้วก็การพูดสปีดครับเพื่อนร่วมประกวดหรือยังคะเห็นแล้วครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เวลคัมเขาเป็นอย่างดี The competition looks more bigger than last year is growing every yearThis year we'll be traveling more to different states of Thailand to get to see the culture and explore the Thai culture and also all the five star hotel, you know, luxury stay. The experience, what the candidate will receive the experience this year? The experience this year they will experience is a different Thai culture and also according to our slogan where pageantry and luxury meet. Okay, so our final night this year will be at Space Plus Bangkok. ปีนี้ก็เราจะมีเก็บตัวทั้งหมดนะคะ3จังหวัดด้วยกันก็จะมีที่กรุงเทพมหานครและเสร็จแล้วเราก็จะไปที่หัวหินจังหวัดประจวบเสร็จแล้วก็จะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็กลับมารอบตัดสินที่กรุงเทพค่ะกินเวลาทั้งหมดนะคะ9วันแล้วก็8คืนจริงๆไม่อยากใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่อยากใช้คำว่าไทยซอฟต์พาวเวอร์แต่ก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยอาหารไทยเราจะมีคลาสเรียนทำอาหารไทยให้ผู้เข้าประกวดด้วยแล้วที่สำคัญสุดๆเลยนะคะก็คือผู้เข้าประกวดจะได้เดินทางไปชมเส้นทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยรถไฟค่ะก็จริงๆแล้วนะคะมาทุกปีใช่มาทุกปีเลยค่ะมาแบบนานมากเลยค่ะมาอยู่กับทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ธัญญาค่ะก็เราก็มากกว่ากันแบบว่าคนการสนุกแล้วนะคะรักกันนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วใช่ค่ะเป็นครอบครัวแล้วค่ะแล้วก็เห็นว่ากิจกรรมค่ะเวทีของพี่ธัญญาเนี่ยคือมีความมีประโยชน์ค่ะแล้วก็สนับสนุนเนาะการเท่าเทียมด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะสังคมเนี่ยเรามีการเปิดกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะแล้วก็อายุเท่าไหร่เนี่ยค่ะมันทำให้การแบ่งแยกอะค่ะของสังคมไทยเราอะค่ะมันดีขึ้นด้วยมันกลมกล่อมขึ้นนะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยมีเวทีในการแสดงศักยภาพทุกท่านสามารถที่จะมีเวทีในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศด้วยนะคะก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ Space Plus Bangkok นะคะจริงๆ Space Plus เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5ที่บนโลกนะคะจะมีที่ไทยมีที่อู่ฮั่นแล้วก็มีที่อาบูดาบีด้วยแล้วก็ที่จีนก็จะมีอีกที่หนึ่งนั่นแหละก็ถือว่าเป็นกำไรคนดูแล้วกันเนาะว่าถ้าไปที่ Space Plus อย่างที่เราทราบเรื่องแสงสีเสียงของที่ Space Plus นะค่อนข้างอลังการแล้วก็เขาลงทุนเยอะดังนั้นแล้วก็อยากให้มาดูรอบไฟนอลกันค่ะแล้วก็จะเป็นคุณดร.เบเนดิกต์เนี่ยจะอำลาตำแหน่งด้วยแล้วก็คุณสุมณีจะสวยขนาดไหนในวันไฟนอลแล้วจะมีหยิบเครื่องเพชรชุดไหนออกมาใส่แล้วก็จะแอบมีถอดแหวนอีกไหมอะไรยังไงเราก็ต้องมาดูกันในวันไฟนอลนะคะก็
ดีใจนะคะแล้วก็น้องเป็นคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเลยแล้วก็ไม่อายที่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ว่าจะอาจจะมีบางคำอาจจะไม่ถูกร้อยเนาะแต่เขาพรีเซนต์ความเป็นไทยได้ดีมากในการสื่อสารกับผู้เข้าประกวดประเทศอื่นก็ปีนี้เราจะมีถ่ายทอดสดนะคะที่ Official Facebook ของ Mr. National Universe นะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องรายละเอียดบัตรต่างๆนะคะฝากด้วยแล้วกันที่ Official Page เลยก็จะมี QR Code ให้สแกนเข้าไปซึ่งบอกเลยว่าไม่มีเก็บค่าบัตรค่ะให้เข้าฟรีทุกคนเลยอ